มดเดินกันจ้าระหวันเนี่ยตรงนี้มดก็เดินนะฮะใน IG มดก็เดินในฮ่องกงมดก็เดินต่างประเทศมดก็ไปเดินหลายที่เลยนะฮะนั่นก็คือมดเนี่ยไปตอมความหวานค่ะของคู่เลดี้ปลางกับน้องโอบนิธิค่ะคุณผู้ชมขามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมดทำไมไปตอมคู่นี้ล่ะคะเพราะคู่นี้เนี่ยเขาหวานมากลากยาวมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาเพราะอะไรเพราะว่าเราเห็นความน่ารักของทั้งคู่นะก่อนหน้านี้ค่ะก็เป็นเพื่อนที่รู้จักกันรู้จักกันผ่านโซเชียลรู้จักกันผ่านการทำงานนี่แหละนะคะเป็นนางเอกมิวสิกMV กันไปหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มสานสัมพันธ์ไปเรื่อยๆพอนักข่าวถามนะฮะว่าความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างมันเริ่มขยับสเต็ปบ้างหรือยังนะฮะน้องปรางเนี่ยหรือว่าเรดี้ปรางเนี่ยนะฮะก็มักจะบอกเสมอว่าไปถามเขาเองนะฮะสุดท้ายค่ะการกระทำมันบ่งบอกนะคุณผู้ชมก็คือความหวานเนี่ยแหละบ่งบอกภาพเหล่านี้มันทำให้เราได้เห็นชัดเจนค่ะว่าคู่นี้เนี่ยหวานมากๆเลยนะและที่สำคัญไปมากกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมขาทริปนี้หวานไหมล่ะนี่ที่ไหนนี่นี่ที่ไหนคะคุณหรือเปล่ามีปราสาทแบบนี้มีดิสนีย์แบบนี้นะฮะแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาว่าคู่นี้เนี่ยเขาชอบอะไรเหมือนๆกันเลดี้ปรางเนี่ยนะเขาชอบความเป็นกระต่ายนะแล้วก็ชอบความเป็นตัวมัสคอตน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆและเป็นผู้หญิงที่โคจรมาเจอกับชายหนุ่มค่ะน่ารักเช่นกันคุณผู้ชมดูสิเรียกว่าน้องโอบนิธิเป็นผู้ชายที่ละมุนอบอุ่นมากๆและอยู่เคียงข้างกับน้องเรดี้ปรางนะคะความหวานมันจึงเกิดขึ้นค่ะคู่นี้นะเวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้นั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นทริปหลากหลายทริปนะคะคุณผู้ชมบอกได้คำเดียวว่าถ้าเขาและเธอเนี่ยไปทริปด้วยกันภาพความหวานหรือภาพความลุ้นเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็ลุ้นหลายๆคนก็เห็นแล้วนะฮะว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะกำลังศึกษาดูใจกันอยู่คู่นี้ล่ะกำลังสวีทหวานกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมขาก็เรียกว่าเป็นหนึ่งคู่นะฮะที่สิ้นสุดทางเพื่อนละสิ้นสุดเฟรนด์โซนนะฮะกลายเป็นแฟนโซนเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะก็หวานขนาดนี้นะคะจะเรียกว่าอะไรจะเป็นสถานะอะไรไม่สำคัญค่ะสำคัญที่ว่าเขาและเธอเนี่ยกำลังเปิดใจกำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะฮะมีหลากหลายคอมเมนต์ค่ะผู้ชมขาคนก็บอกว่าอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยยิ้มตั้งแต่รูปแรกเลยนะโหดร้ายจริงๆค่ะมันทำให้คนโสดเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่าเปล่าเปลี่ยวไปมากกว่าเดิมอีกอิจฉาคนมีคู่จังเลยค่ะน่ารักมากๆหลากหลายคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมานะผู้ชมค่ะก็บอกได้แบบนี้ค่ะว่าขอให้ความรักของเรดี้ปากับน้องอบนิธิเนี่ยรักกันไปนานๆหวานชื่นกันไปนานๆรอผลงานใหม่ๆนะฮะเพลงน้องโอบเนี่ยออกซิงเกิลใหม่ล่าสุดค่ะก็อยากได้นางเอกนะฮะก็น้องเรดี้ปรางอยากให้เป็นนางเอกบ้างหรือเอาน้องโอบนิธิเนี่ยมาเป็นพระเอก MV ของเรดี้ปรางก็จะดีนะคะเอาเป็นว่าค่ะผู้ชมขาคู่นี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เรียกได้ว่ากำลังศึกษาดูใจเรียกได้ว่าเป็นแฟนกันแล้วหรือเปล่านะฮะคุณผู้ชมลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะสามารถส่งข้อความมาบอกเราได้ในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มค่ะอย่างที่เราย้ำนะโซเชียลเซิร์ชไปได้กดติดตามไปได้กดถูกใจไปได้กดไลค์กดแชร์ได้ที่มายาฮอตนิวทุกแพลตฟอร์มค่ะ